เดินขึ้นบันไดมาถึงชั้น3เนี่ยนะครับเซอร์ไพรส์ที่พามาให้คุณกำลังตกใจใช่ไหมว่าไม่ได้อยู่เขาใหญ่นะครับเราอยู่ที่ชิดลมนะฮะซอยสมคิดนะครับพามาโอมากาเสะที่นี่ครับจินชินบอกเลยว่าของเด็ดของดีมันอยู่ที่วัตถุดิบจริงๆมันก็อุปกรณ์เกษตรตัวนี้หรือมันเยอะอ่ะมันพิเศษตรงไหนอ่ะวันนี้ชีวิตของคุณได้เปลี่ยนแปลงจากวันที่คุณเคยรู้จักผมแรกๆทุกวันนี้เนื้อคุณก็เริ่มรู้จักรสชาติเนื้อแล้วไม่ให้จิ้มแจ่วผมบังคับไม่ให้จิ้มแจ่วไม่ให้เอาซีฟู้ดจิ้มแจ่วหรือเอาซอสหรือพริกกระเทียมห้ามออกมาวันนี้จะพาคุณไปแอดเวนเจอร์รสชาติในปากของเราเนี่ยมันจะแบบว่าเดี๋ยวเปลี่ยน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 พร้อมไหมล่ะพร้อมดิอูนี่กินไปแล้วใช่ไหมเป็นแล้วมีเข้าไปข้างในดีกว่าป่ะคุณดูข้างนอกก่อนครับอันนี้เวลาคุณจะโอมากาเสะทั้งทีเนี่ยคุณต้องอยู่แบบบรรยากาศแบบฟอเรสต์แบบนี้มันจะได้แบบว่าพริ้วคุณดูไม่ออกเลยว่าอยู่กลางกรุงเทพเดี๋ยวสักพักจะมีกระจงกระจงเนื้อทรายเดินอยู่บนต้นไม้มีไหมไม่มีมีแต่กระรอกครับมีแต่กระรอกครับเพราะจริงๆเนี่ยอยู่ข้างหลังเซ็นทรัลชิดลมเลยไงเพราะฉะนั้นโลเคชั่นดีมากนัดแนะคนมาได้นี่รับได้ประมาณสัก 20-30 คนเลยทีเดียวร้านเนี้ยคุณขิงผมร้านเนี้ยเฮ้ยดูนี่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเออนี่เชฟมาเชฟมาเลยนะฮะบอกแล้วว่าจินชินเนี่ยของต้องสดวันนี้เป็นโอมากาเสะเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวเลยหอยขอบกระเบนห้ามสั่งขอบกระเบนมายองเนสนี่คืออันนั้นแบบว่าอุ๊ยเกตอย่างอื่นเลยอันนี้โอมากาเสะวันนี้คุณจะเตรียมไว้ให้เราเป็นยังไงครับวันนี้จะเป็นโอมากาเสะให้ผมตามฤดูกาลนั่นเองครับครับตามฤดูกาลใช่ครับช่วงนี้ฤดูกาลที่ญี่ปุ่นมันจะเป็นยังไงจะเป็นช่วงแบบกำลังเข้าสู่หน้าหนาวแล้วใช่ครับก็จะเป็นวัตถุดิบที่แบบมีความพรีเมียมขึ้นในช่วงนี้ครับผมแล้วก็วัตถุดิบต่างๆจะมีแบบรสชาติที่แบบดีครับผมในช่วงฤดูกาลนี้เพราะว่ามีเนื้อหมีขั้วโลกไหมตั้งเลยอะไรไม่มีครับอย่าเพิ่งหยิบมีดครับอย่าไปขั้วแล้วเอาไปขั้วแล้วด้วยอุ้ยแสดงว่าดูยูทูบขั้วโลกเหนือขั้วแล้วครับขั้วแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันเลยนะฮะว่าของดีมียังไงอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เช็ดไม้เช็ดมือซะก่อนเป็นไงตามมารยาทพิธีการของญี่ปุ่นมันต้องมีถ้าอยากจะมาย้ำกันอีกครั้งนะครับร้านอยู่นะครับซอยสมคิดนะครับอยู่ในโครงการ YOLO Forest เข้ามานิดเดียวครับจากซอยสมคิดก็คือซอยข้างหลังเซ็นทรัลชิดลมเสร็จเรียบร้อยขึ้นมาที่ชั้น3ขึ้นมาชั้น3เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีละโอเคเลยของสดของใหม่อันนี้อะไรนี่อะไรตัวนี้เป็นน้ำชาครับโอ้เวลคัมดิงเวลคัมดิงอุ๊ยชาดีชาแบบว่ารสชาติเหมือนข้าวคุณไกด์เราด้วยนะเพราะว่าโอมากาเสะเนี่ยพูดตรงๆเลยอ่ะเราอาจจะแบบว่าข้ามขั้นตอนมันอาจจะทำให้แพลเลทของเรามันเสียรสชาติต้องไกด์เราให้มันดีเดี๋ยวเชฟขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนิดหนึ่งนะครับครับครับผมครับสวัสดีครับผมนี่เป็นเชฟน้อยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคนมาดำเนินคอร์สโอมากาเสะให้คุณลูกค้าเนี่ยครับวันนี้จองมาเป็นคอร์ส 6,000 นั่นเองก็จะเป็น20คำครับผม20รายการเลยนะครับไม่ทราบว่ามีแพ้ปลาหรือว่ามีแพ้วัตถุดิบอะไรไหมครับพี่แพ้แมงดานาพี่กินไม่ได้เลยครับผมอันนี้คุณแพ้อะไรบ้างเป็นไงกูไปโจทย์ยากด้วยเอาสิให้มันตอบวันหลังถามพี่ก่อนไปถามมันก่อนมันเอาไปกินแล้วไม่มีครับไม่มีแพ้อะไรไม่มีนะฮะเฮ้ยตัวนี้จะเป็นวัตถุดิบคร่าวๆของในวันนี้นะครับที่ลูกค้าจะได้ทานครับก็จะเป็นปลาตามฤดูกาลเลยผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบบูฟินทูน่านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกปลากระพงผมแล้วก็จะมีอูนิเป็นแบบพันธุ์ดีที่เชฟมีการคัดมาเลยครับเชฟคนนี้เริ่มเลยนะครับผมครับผมเริ่มพรุ่งนี้ก็ได้สมมติว่าผมมาอยากจะมาเลี้ยงภรรยาผมคุณมีคอสแบบไหนบ้างตัวนี้เป็นคอส 3,890 ครับผมแล้วก็จะมีเป็นคอส 4,590 บาทแล้วก็จะมีเป็นคอสครับผม 5,990 บาทครับมันมีเป็นรอบไหมเพราะว่าธรรมดาผมลองเช็คดูมันมีเป็นรอบนี้รอบที่นี่มีเป็นรอบไหมฮะมีเป็นรอบครับจะมีเที่ยงครับผมแล้วก็มี5โมงแล้วก็มี2ทุ่มครับอ๋อหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลางวันมีรอบเดียวใช่ไหมกลางวันมีรอบเดียวแต่ว่าพอกลางคืนเนี่ยจริงๆแล้วก็เลือกสล็อตเวลาได้ตัวนี้เป็นเทอรินนามะฮอนดาเตะนี่นะครับก็ด้านล่างจะเป็นน้ำซูโนโมโนะของกับซุปปลานะครับที่เชฟในการนำมาขึ้นเป็นเจลลี่นะครับสอดไส้ด้วยสาหร่ายข้างในนี่นะครับรองด้านล่างจะเป็นแตงกวาดองนะครับข้างบนเป็นนามะฮอนดาเตะผมนามะไปว่าสดนี่นะครับตัวนี้เป็นหอยเชลล์สดนำเข้ามาจากฮอกไกโดนะครับแล้วก็เม็ดด้านบนผมเป็นคาเวียร์ครับผมเป็นคาเวียร์ที่เชฟมีการขึ้นจากคอนซึนี่นะครับจะมีความเปรี้ยวๆหน่อยนะครับคีบให้ได้ทั้งก้อนเอาขึ้นมาให้ได้นี่
เวลาจะใส่ก็ยัดเข้าไปทั้งปากอ๋อมั้ยล่ะเพราะว่าเขาทำมาแล้วอย่าไปกัดอย่าไปกัดแล้วก็ทานแตงกวาตามนิดหน่อยดูเป็นทรงเลยจริงๆแล้วตอนมาโอมากาเสะเนี่ยคนใช้ตะเกียบนี่ต้องแม่นพอสมควรนะทำให้มันเหมือนเยลลี่นะใช่มันเหมือนแบบเยลลี่ในเมนูต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นสเปเชียลเทมปุระก็จะเป็นปลาตามฤดูกาลผมแล้วก็พวกวัตถุดิบตามฤดูกาลที่ใช้มีการนำมาทอดเป็นเทมปุระผมส่วนแป้งเรามีการนำมาใส่กับเครื่องเอสบูมานั่นเองครับทำให้แป้งมีความเบาผมมีความกรอบนั่นเองครับวิธีการอันนี้นะหอยนะเราต้อนเป็ดให้ลงน้ำให้ได้ตอนแรกว่าจะปั้นเป็นน้องหมูเด้งเดี๋ยวไม่กล้ากินครับอ๋อไอ้ดีมากอันนี้หอยครับปกติคุณเป็นคนชอบดูน้องหมูเด้งหรือชอบดูน้องหนูเด้งฮะผมรู้ว่าคุณทราบคำตอบผมรู้แล้วคุณทราบคำตอบเอาน้องเป็ดไปโบ๊ะเลยนะโบ๊ะแล้วนี่เบาบางมากกล้องสเปเชียลจริงมันสเปเชียลจริงนี่ต่อมาครับผมเป็นคอต่อมาเลยครับตัวนี้เป็นซุปกุ้งครับผมโอ้ซุปกุ้งใช่ครับเป็นมีการนำไปใส่กับเพื่อนกันว่าเหมือนเป็นมูดอย่างเงี้ยครับตัวกุ้งเป็นอามาอิบิเป็นกุ้งญี่ปุ่นนะครับเป็นกุ้งตามฤดูกาลเหมือนกันครับก็ทานตัวซุปก่อนผมเป็นการล้างปากจากตัวเทมปุระเมื่อกี้นั่นเองครับตัวที่เชฟหยดลงไปเมื่อกี้เป็นน้ำมันจากตัวกุ้งเขาเองนั่นเองครับอ๋อน้ำมันกุ้งเลยใช่ครับมันเป็นครีมฉ่ำมากเลยอ่ะจริงๆนะตอนเนี้ยธุรกิจหนึ่งที่ค้าขายได้ดีมากนะคือพวกดอกไม้ใบไม้ตัวนี้เป็นอุนซึมามิผมเป็นซาซิมิตามฤดูกาลนั่นเองตัวสีแดงผมเป็นบูฟินทูน่านะครับเป็นส่วนที่เรียกว่าอากามินั่นเองครับที่ใช้มีการนำมาสเกะผมสเกะคือการดองนั่นเองครับนะฮะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับเป็นเมจินะนั่นเองครับเป็นปลาตามฤดูกาลนั่นเองครับเป็นปลาในซีซั่นนี้นั่นเองครับส่วนวิธีทานผมก็คือใช้มะนาวผมบีบลงไปจนแผ่นเกลือนะครับแล้วก็ใช้ปลาเนื้อขาวในการปาดลงไปเลยแล้วก็ส่วนปลาเนื้อแดงก็ทานกับวาซาบิได้เลยโอเคปลาดีมากปลาดีมากต้องบอกเลยอยู่ที่การเบลนด์ของแต่ละอย่างทีละนิดทีละนิดทีละนิดพอเข้าปากไปจะได้แบบหนึ่งหลังจากเคี้ยวไปได้สักนิดนึงมันจะมีคิกของรสชาติที่สองเข้ามาต่อมาผมตัวนี้เป็นปลาชิมาอาจินะครับชิมาอาจิเป็นปลาเทียกหางแข็งของญี่ปุ่นนั่นเองครับปลาตัวนี้เป็นปลาที่เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมด้วยเนื้อของเขาจะมีความแน่นความกรุบกรอบในเนื้อนั่นเองครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อปลาตัวนี้เลยนะครับท็อปปิ้งทั้งหมดเรียกว่ายูสึโคโชครับผมแล้วมีการนำมาผสมกับมิโซะนั่นเองครับมันจะออกรสชาติแบบเผ็ดๆหวานๆหน่อยนั่นเองครับใช่ครับมันจะมีความแบบหวานๆเผ็ดๆผมก็จะเป็นมิโซะที่เชฟในการนำมาขึ้นมากับพวกไข่แดงนะครับส่วนยูสึโคโชก็จะเป็นพวกผิวมะนาวผสมกับพริกญี่ปุ่นอย่างเงี้ยต่อมาตัวนี้เป็นปลาคินเมดายครับผมคินเมดายเป็นกระพงแดงตาโตนี่นะครับตัวนี้เชฟอิมพอร์ตโดยตรงจากเมืองคัตสึอุระประเทศญี่ปุ่นเลยที่แปลว่าเป็นปลาน้ำลึกเลยใช่ไหมใช่ครับอย่างหนึ่งคือที่เมืองนี้ผมเขาจะมีชาวประมงครับที่เขาเอาไว้จับปลาครับผมด้วยการใช้เบ็ดนั่นเองครับปรุงแต่งกินเป็นเกลือฮิมาลายันนะครับแล้วก็ที่เชฟเบียดเมื่อกี้นี่นะครับแล้วก็มีมะนาวซูดาจินี่นะครับมีแล้วเน้นความสดใหม่ไม่ต้องมีซอสอะไรเลยดีที่สุดใช่ครับเนื้อจะมีความเด้งๆสู้ฟันหอมจังเลยออกมาตัวนี้เป็นปลาอาจิผมเป็นปลาในฤดูกาลนี้เลยนะครับท็อปปิ้งมันจะเป็นขิงกับหอมไทยเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ในฤดูกาลปลาตัวนี้ก็จะมีความแบบหอมๆเหมือนปลาทูจะเป็นทรงเหมือนไหมใช่ครับมันจะอยู่ในตระกูลปลาทูอ๋อเป็นครอบครัวเดียวกับปลาทูใช่ครับอย่างที่ผมสอนไว้เธอบีบมาใช่ใช่คล้ายอันนี้เป็นอาวาริอิกะนั่นเองครับก็จะเป็นปลาหมึกนั่นเองครับผมปรุงแต่งจะมีเป็นเกลือฮิมาลายันแล้วก็มีมะนาวซูดาจิแล้วก็มีปลาโชยุนิดหน่อยเขาบั้งซะจนมันแบบว่าลายสวยเลยอ่ะลายสวยเลยอ่ะ
แต่อยากจะบอกว่าข่าวดีที่จะมีให้ในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านโปรโมชั่นถ้าเกิดคุณได้ดูอยู่เนี่ยถือว่าคุณโชคดีมากๆเพราะว่าถ้าคุณเข้ามาที่จินชินแล้วบอกว่าเห็นจากพี่วิลลี่พี่หอยนะครับเดือนตุลาเนี่ยมันมีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะพาแฟนหรือพาเพื่อนรักมาลองทานโอมากาเสะที่นี่บอกเลยนะครับ13คำเนี่ยนะครับจาก 3,890 บาทตอนนี้เหลือ 2,490 บาทเดินเข้ามาปุ๊บดูพี่วิลลี่พี่หอยมาเอาโปรโมชั่นนี้ไปด้วยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับคอร์ส15คำนะครับจาก 4,590 ตอนนี้เหลือแค่ 3,590 เท่านั้นลดไปเลยทันทีแล้วคอร์ส20คำที่เรากำลังกินกันอยู่วันนี้ 5,990 ลดเหลือแค่ 4,990 โอ้ยลดกระหน่ำสำหรับเดือนตุลาเท่านั้นคุณกำลังดูอยู่ในเดือนตุลาเพราะฉะนั้นรีบมาก่อนวันฮาโลวีนครับแล้วก็กระหน่ำไปเลยยังไม่พอครับถ้าเกิดว่าคุณมาในเดือนตุลานะผมมีของแถมให้อะไรนี่เลยมากับทุกคอร์สครับมาเลยครับเพียงแค่คุณมานะครับแล้วบอกว่ามาจากรายการที่เห็นพี่วิลลี่พี่หอยขวดนี้เป็นของคุณด้วยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เพื่อทานกับคอร์สต่อไปยังเหลือหนทางอีกยาวไกลมาก10คำแล้วที่ร้านในช่วงของวันฮาโลวีนมีเทศกาลป่าผีนะป่าผี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 เขาจะแต่งผีไหมไม่ปลาให้ปลาแต่งผีคือเอ้ยภาษาญี่ปุ่นเวลาพูดคำว่าดันทุลังอ่ะมันพูดว่าอะไรวะว่าอะไรคือจะเอาปลาผีให้ได้อ่ะก็มันช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยมันเผื่อมีผมจะได้ชวนคุณป๋องมาป๋องมาตอนฮาโลวีนไงปลาผีปลาผีอันนี้อะไรครับครับตอนนี้เป็นกุ้งชิมะอิบิผมเป็นกุ้งในฤดูกาลครับเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ในฤดูกาลนี้เลยนะครับเนื้อจะมีความนุ่มๆหวานๆผมท็อปปิ้งด้านบนเป็นคาวีสเตอร์เจียนจากรัสเซียครับแล้วก็จะมีเป็นทองคำเปลวนิดเนี่ยแล้วคุณเปลี่ยนความคิดผมแล้วนะต่อไปนี้ผมกินคาเวียร์กับพวกไข่กับพวกไอหอมแดงซอยไม่ได้นะทำไมอ่ะเพราะมันเข้ากับกุ้งมากเลยอ่ะกินกับกุ้งอ่ะต่อมาตัวนี้เป็นชูโทโร่ผมอู้โทโร่ชูโทโร่เป็นส่วนที่อยู่ระหว่างกลางอากามิและโกโทโร่นะครับเป็นส่วนที่มีมันแทรกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมีการปัดผิวโซนิสนิดนึงนะครับโดโซจะไปโดนัทเลยคือทุเรียนตัวนี้ใช้มีการบ่มด้วยครับผมในศัพท์ของปลาเรียกว่าการเอจจิ้งนี่นะครับถ้าเป็นเนื้อก็จะเหมือนกับการดายเอจเลยนี่ครับแต่ละส่วนของทูน่าก็จะมีการบ่มที่ต่างกันครับอากามิโอโทโร่ชูโทโร่เนี่ยครับคือยังไงเนี่ยผมจะเก่งขนาดไหนแต่คุณคือเบอร์หนึ่งของวงการเยี่ยมถึงไหมอ่ะตะกี้เห็นแบบว่าหูแขนจะไม่ถึงเอานะธรรมดาคุณไรแค่แต่วันนี้กูออกกำลังกายแล้วกูสามารถแล้วเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเรามุ่งเน้นเรื่องของสุขภาพของเราหรือว่าติ๊กต็อกปะTikTok สิ TikTok สิคนดูเยอะคนเยอะคนทักตลอดเลยทำไมเขาดูกันเยอะขนาดนั้นอ่ะอันนี้เราปล่อยให้มันบ่มเพื่อให้กลิ่นมันออกตอนนี้ตัวไม้ที่เชฟใช้สโมกเป็นไม้ซากุระไม้ซากุระใช่นี่คุณดูตรงที่อากาศตรงนี้มันปลิวจริงๆนะไอ้ทองอ่ะพอฉีดแบบปึ๊บเนี่ยควันมันดึงขึ้นไปคุณจะเห็นเกล็ดเนี่ยเกล็ดทองลอยอยู่เต็มเลยอ่ะตัวนี้เป็นโอโบโรโอโทโรอาบุริซูชินั่นเองครับเป็นส่วนท้องของบูฟินทูน่าเป็นส่วนที่มีมันแทรกเยอะที่สุดและมีราคาแพงที่สุดในตัวทูน่าเลยเอาลงมากันนะทองคำตัวนี้ทานแล้วแบบได้บุญด้วยครับทำไมอ่ะเชฟไปลอกมาจากวัดหัวลำโพงเขาอันนี้นะผมแนะนำเลยเชฟน้อยเนี่ยเขามีของลองแม้จะเป็ดหน้าเป็ดปากแต่ตาคุณยิ้มอะไรคำนี้รับกับมือเชฟนะครับรับกับมือเชฟเลยครับใช่ครับถูกอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสุดจะเป็นเนี่ยครับป้อนได้ไหมป้องแหละโอ้โหนี่คือทุกอย่างมันครบถ้วนหมดแล้วแล้วอยากให้มัน1คำจบนั่นแหละตัวนี้เป็นซาบะอิโซเบยากินั่นเองครับที่เซฟนั้นมาเสิร์ฟเรียกว่า
คีเมซาบะครับผมคีเมคือการดองนั่นเองครับซาบะตัวนี้นำเข้ามาจากนอร์เวย์นะครับโอ้โหไอสาหร่ายเลยนะผมว่าไม่ใช่สาหร่ายธรรมดาว่ะมันเป็นสาหร่ายน่าจะเป็นชนิดพิเศษแหละเพราะว่ามันมีความเหนียวมันมีเท็กเจอร์ที่แบบว่ามันสู้อ่ะนะมันเหนียวเหนียวแบบอร่อยเลยต่อมาตัวนี้เป็นอุนิครับผมสายพันธุ์มูราซากินะครับมูราซากิเป็นสายพันธุ์ตัวผู้นี่นะครับอุนิก็จะมีกันอยู่2สายพันธุ์หลักๆครับผมที่แบบรู้จักกันนะครับมีมูราซากิกับบาฟุนนั่นเองครับรสชาติมีความแตกต่างกันครับผมตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ในฤดูกาลนี้เลยครับผมเป็นอีกหนึ่งแบบซิกเนเจอร์ใหญ่ๆเลยตัวที่เชฟนำมาเสิร์ฟเป็นเกรดที่แบบประมูลเลยครับผมตัวนี้ครับนี่คือเกรดประมูลเลยใช่เนี่ยคือรู้เลยอ่ะว่าจริงๆแล้วแพ็คนี้จบที่ราคาเท่าไหร่บอกไม่ได้ต้นทุนใช่ครับแต่ของดีอย่างแน่นอนของคุณดูฟูมากเลยครับอุนิคุณไปกรีบเชียวมันมีแต่ความครีมมี่มันมีแต่ความมันที่แบบสุดยอดอ่ะกินทะเลมาข้างๆตรงนี้ว่ะตัวนี้เป็นชาวานมูชินี่ครับเป็นไข่ตุ๋นเนื้อปูนะครับเป็นปูสุไวเป็นปูประจำฤดูกาลนี้เลยนี่นะครับตัวไข่ตุ๋นเรามีการนำมาทำแบบขึ้นเบสน้ำซุปนี่ครับมีความนุ่มๆเลยครับผมแล้วก็เมื่อกี้มีท็อปอุนิครับผมมูราซากิเมื่อกี้ไปอีก1ตัวนี่นะครับอู้ลี่ร้อนๆเลยโอ้โหมีอุนิด้วยโดนไหมมันเข้ากันเลยใช่ไหมไข่ตุ๋นเบสมากเลยคือโอ้โหอันนี้ไม่เคยกินอันนี้ต้องยอมรับว่าไข่ตุ๋นปูมันจริงๆมีเชฟกี่คนนะเนี่ยตอนนี้มี4ท่านครับ4ท่านไหนบอกเชฟน้อยอ๋อไหนบอกเมื่อกี้ก็พูดนะอ๋อเอาชื่อเขาครับอ๋อเมื่อกี้ผมก็ยังสงสัยว่าตั้ง4คนไม่น้อยนะก็สมัยก่อนบอกเข้าไปดิเราชื่ออะไรก่อนที่จะเป็นหอยอ่ะเขาก็ชื่อหมากหมากอะไรหมากเก็บแม่เก็บมันเลี้ยงปลาตัวนี้เป็นปลาซันมะผมซันมะเป็นปลาประจำฤดูกาลครับข้างในของปลาซันมะผมเป็นมูดปลาผมของปลากระพงนี่นะครับที่การนำมาขึ้นเป็นมูดกับสาหร่ายนะครับจะมีความแบบนุ่มๆเหมือนลูกชิ้นสวยจังเลยอ่ะกลับบ้านดีกว่าไหมมีรสชาติอะไรใหม่ๆเรื่อยๆมาเมนูที่นี่ยิ่งกว่าหลอดออฟเดอะลิงซะอีกจริงๆแล้วเคยนับไหมครับว่าเมนูที่นี่มีกี่เมนูหรือมันเปลี่ยนเรื่อยๆเวลาเราพูดถึง20คำเนี่ยถ้าแบบเปลี่ยนก็จะประมาณแบบ3เดือนนะครับประมาณ3เดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งใช่ครับอันนี้สำหรับทานคู่กับเนื้อใช่ไหมที่ถูกดีไซน์มาอยู่แล้ว1859เลยเหรอคุณเห็นเนื้อยังครับโอ้โหนี่สาเกดีหูสาเกดีมากอันนี้เป็นวากิวของคาโกชิมะ A4 อันนี้โอ้โหมีการนำไปจีมากับตัวน้ำซอสสูตรของทางร้านเราจะมีความแบบหอมๆเป็นการนำไปย่างกับถ่านบินโจตันนั่นเองครับอุ้ยกินอย่างนี้เลยนะวิชช่ำๆอยู่ข้างในคุณแนะนำว่าให้ผมกินสาเกก่อนหรือว่าเนื้อก่อนครับทานคู่กันได้เลยนะครับระหว่างแต่ว่าจิบไปสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยบีเนื้อทานคู่กันได้จริงๆฮะทานเนื้อคำนึงแล้วก็จิบสาเกตาวันหลังคุณต้องพูดให้ครบไม่ได้มันแบบถ้าสมมติไปเอฟไฟอาจจะมันไปครับตัวนี้เป็นนาเบปูครับผมเป็นปูสุไวนะครับเป็นปูประจำฤดูกาลนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ในฤดูกาลเลยนะครับเป็นการแบบล้างปากก่อนจะเข้าสู่ความหวานแล้วอิ่มเฮ้ยเดี๋ยวปิดก่อนพระเจ้าตาบอกว่าอย่าเปิดในระหว่างเดินทางต้องไปเปิดในเมืองไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายไม่งั้นจะเป็นลางร้ายใช่ไหมใช่อันนี้คือมากำลังอุณหภูมิพอดีมากเลยอ่ะโอ้โหปูนี่ยืนยันว่าอร่อยเลยนะเนี่ยของดีมากอ่ะตัวนี้เป็นของวันอย่างสุดท้ายแล้วนะครับตัวไอศกรีมผมจะเป็นเลมอนยูสึนะครับแล้วก็มีเป็นครีมมิโซะนะครับข้างๆเป็นคัมเบิลชาเขียวนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างของตัวนี้จะเป็นถั่วแดงแล้วก็จะมีโมจิสอดไส้อยู่
สดชื่นเลยอ่ะนี่คือกัดได้เลยใช่ไหมใช่ครับกัดเอาไม่กัดถ้วยครับผมมีนั่งละเอียดอ่ะบอกเลยสบสายตาก่อนด้วยนะนี่ก็สบสายตาปุ๊บนี่กินได้ทั้งอันใช่ไหมครับกลัวไม่ทักกลัวไม่ทักสุดแดงมีทำขายแยกไหมทำขายแยกไหมไม่ครับอย่าอยู่ในคอร์สเหมือนเดิมคุณจะเอาแยกกลับบ้านตลอดเลยไม่ก่อนเราเลือกงานแบบว่าเอ้ยถั่วแดงข้างในอร่อยมากอ่ะจบคอร์สไหมจบคอร์สแล้วครับจบคอร์สขอบคุณมากๆนะฮะคุณเล่ห์วันนี้ที่พาผมมากินโอมากาเสะที่แบบเปิดมิติใหม่เหมือนกันรสชาติแล้วรสชาติเนี่ยมันต้องเปิดใจก่อนอย่างแรกต้องเปิดใจให้เขานำทางเราไปมันจะมีรสชาตินู้นรสชาตินี้ค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะไอเนี้ยมันจะเป็นละครหรือว่าซีรีส์ที่จบแบบสมบูรณ์แบบตกลงเชฟเยอะหรือเชฟน้อยเชฟน้อยครับเชฟน้อยครับขอบคุณเชฟน้อยนะครับจากร้านโอมากาเสะจินชินนะครับผมอยู่ที่โยโลฟอเรสต์นะครับซอยสมคิดหลังเซ็นทรัลชิดลมครับอยู่ที่ชั้น3อยากให้ขึ้นมาลองกันและโปรโมชั่นสำหรับเดือนตุลาคมมีดังต่อไปนี้ครับโปรโมชั่นเดือนตุลานะครับอยากให้มากันเลยเพราะว่าเนี่ยนี่ก็คือต้นเดือนตุลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่นะครับก่อนวันฮาโลวีนบอกเลยว่าให้มาที่นี่คุณจะเลือกคอสแบบ13คำลดให้จากราคา 3,890 บาทตอนนี้เหลือแค่ 2,490 บาท13คำแล้วนะสบายๆยังไม่พอเอา15คำไปครับผม 4,590 เหลือแค่ 3,590 เท่านั้นครับสำหรับคอสใหญ่แบบที่ผมกับพี่หอยทานกัน20คำเลยนะครับจาก 5,990 ตอนนี้โปรโมชั่นเหลือแค่ 4,990 ยังไม่พอครับทุกคอร์สแถมสาเกถ้าคุณได้ขวดนี้ไปคุณรอเนื้อรอเนื้อเลยครับทานไอ้เนื้อไม้นั่นนะรอกับเนื้อเลยนะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้อยครับขอบคุณมากครับใครก็แล้วแต่ที่กำลังดูอยู่นะครับบอกเลยว่าอยากมาแน่นอนนะครับผมมาร์กไว้แล้วฮะใน Google Map นะครับทิ้งพินไว้ให้จะได้ไม่หลงทางไปไหนเลยจอดฝั่งนี้ก็ได้หรือจอดฝั่งนี้ก็ได้จอดได้ทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นคุณมาถึงตรงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนนะครับกับหอยหอยหิวครับครับสวัสดีจ้ะมาเมื่อไหร่เนี่ยเอากงไม่รู้ตัวสวัสดีนะครับสวัสดีจ้ะ